โอเคครับคุณผู้ชมกลับมาแล้วนะครับกลับมาจนได้นะครับผมออกไปตั้งแต่2 ทุ่มแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปดูวิธีการในการถ่ายรูปวิวตอนกลางคืนถ่ายท้องฟ้าตอนกลางคืนด้วยโหมดผู้เชี่ยวชาญในมือถือนะครับผมขออธิบายนิดนึงนะครับจุดที่ผมอยู่เนี่ยมันเป็นชุมชนเมืองครับเป็นจังหวัดใหญ่นะครับสิ่งที่ผมทำตั้งแต่ออกจากห้องไปตอน2 ทุ่มเนี่ยคือผมขับมอเตอร์ไซค์หาสถานที่ที่มันมืดที่สุดมีแสงน้อยที่สุดมีแสงรบกวนจากหลอดไฟให้น้อยที่สุดเท่าที่ผมจะหาได้ในชุมชนเมืองนี้นะครับซึ่งมันหาได้ยากจริงๆครับนั่นก็เลยทำให้การถ่ายในคืนนี้เนี่ยมันค่อนข้างยากครับเพราะว่าการถ่ายวิวในตอนกลางคืนหรือว่าถ่ายท้องฟ้าในตอนกลางคืนเนี่ยสิ่งที่ผมอยากให้คุณผู้ชมเลือกในโลเคชั่นนั้นก็คือให้มีแสงรบกวนจากหลอดไฟให้น้อยที่สุดครับให้ท้องฟ้าเปิดนะครับรูปที่ถ่ายเนี่ยจะออกมาสวยมากๆแต่สิ่งที่ผมเจอในวันนี้ก็คือผมหาโลเคชั่นแบบนั้นไม่ได้ครับบวกกับวันนี้เนี่ยท้องฟ้าไม่ค่อยเปิดครับมีเมฆปกคลุมเล็กน้อยนะครับแต่ถามว่าพอถ่ายออกมาเนี่ยเห็นดวงดาวไหมเห็นครับเห็นชัดมากๆเลยเห็นพระจันทร์ด้วยนะครับเห็นโลเคชั่นเจดีย์ด้วยแต่ว่ามันจะออกแนวมัวๆหน่อยเพราะว่าท้องฟ้าไม่เปิดแล้วบวกกับที่บริเวณที่ผมถ่ายเนี่ยรอบๆเนี่ยมีหลอดไฟเยอะมากๆครับมีแสงจากหลอดไฟของชาวบ้านเยอะมากๆนะครับนั่นเลยทำให้รูปที่ผมถ่ายออกมาเนี่ยมันไม่ค่อยคลีนนะครับคือมันไม่ค่อยใสเท่าไหร่นะครับผมพอใจแค่ระดับหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเอาเป็นว่าคุณผู้ชมดูไว้เป็นแนวทางวิธีการแล้วกันนะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามากกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมวิธีการกันเลยครับส่วนตัวผมนั้นขอตัวไปนอนก่อนนะครับผมโอเคไปกันเลยครับโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้สถานที่ที่มืดพอสมควรแล้วนะครับบริเวณรอบๆเนี่ยก็จะมีแสงจากหลอดไฟค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแต่ผมต้องทำใจในเรื่องนี้ครับเพราะว่าเราอยู่ในชุมชนเมืองนะครับที่เราเห็นด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นองค์พระปฐมเจดีย์ครับแล้วก็ทางด้านข้างตรงนี้เลยจะเป็นพระจันทร์นะครับเดี๋ยวเราลองมาถ่ายเฟรมนี้กันดูนะครับด้วยโหมดผู้เชี่ยวชาญนั่นเองนะครับเราก็จะไปที่โหมดผู้เชี่ยวชาญกันเลยครับเพิ่มเติมตัวนี้นะครับปึ๊บจากนั้นก็ไปที่โหมดโปรครับปึ๊บสิ่งที่ผมจะตั้งค่าก่อนก็คือตัวจับเวลานั่นเองนะครับตรงนี้ตั้งแล้วนะครับต่อมานะครับเนื่องจากบริเวณที่ผมอยู่เนี่ยมันมีแสงจากหลอดไฟค่อนข้างเยอะผมเลยจะปรับ EV ให้มันดรอปลงมานะครับปึ๊บเลื่อนลงมาเลยตรงนี้ผมจะตั้งเป็น-2เลยนะครับจากนั้นต่อมาค่าที่สำคัญเลยก็คือค่า ISO ครับโดยเริ่มต้นเนี่ยผมจะปรับให้มันน้อยสุดไปก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาเพิ่มทีหลังนะครับดูรูปที่ได้ก่อนนะครับต่อมาหลังจากที่เราปรับค่า ISO ให้มันเหลือ100แล้วนะครับตัวสำคัญเลยก็คือ Speed Shutter นั่นเองนะครับตัว Speed Shutter เนี่ยยิ่งเราปรับนานเท่าไหร่นะครับมันก็จะยิ่งสามารถรับแสงได้เยอะนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองสัก21วิแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยท้องฟ้าเนี่ยเมฆมากจริงๆนะครับอาจจะได้รูปท้องฟ้าที่เห็นพระจันทร์ได้ไม่ชัดเจนแล้วก็ดวงดาวน่าจะมัวๆหน่อยนะครับแต่ยังไงเราก็ลองถ่ายกันก่อนนะครับแล้วค่อยมาปรับเรื่อยๆนะครับกดถ่ายเลยครับปึ๊บโอเคเรียบร้อยครับมาดูรูปที่ได้กันนะครับปึ๊บก็จะประมาณนี้นะครับเราก็จะเห็นองค์พระปฐมเจดีย์อยู่ตรงนี้แล้วก็พระจันทร์เห็นดวงดาวนิดหน่อยตรงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับวันนี้ท้องฟ้าค่อนข้างมัวนะครับที่สำคัญเราจะเห็นว่ามันมีแสงจากหลอดไฟเนี่ยยิงออกมาด้านล่างนะครับแสงจากองค์พระอย่างเงี้ยครับยิงเข้ามาในเฟรมนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองปรับเฟรมอีกหน่อยแล้วกันนะครับไหนๆก็เป็นชุมชนเมืองแล้วนะครับเดี๋ยวผมยิงตรงไปที่ชุมชนเมืองเลยแล้วกันนะครับเรามาปรับเฟรมนี้กันนะครับค่า EV เนี่ยผมจะตั้งไว้ที่-2เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่า ISO เนี่ยผมจะลองปรับเป็นสักประมาณ400แล้วกันฮะ Speed Shutter สัก16วิแล้วกันนะครับเดี๋ยวล็อกโฟกัสเลยปึ๊บกดถ่ายเลยนะครับปึ๊บโอเคมาดูรูปที่ได้กันครับปึ๊บ
แสงที่ได้เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผมอาจจะปรับลดสปีดชัตเตอร์ลงอีกหน่อยนะครับคือการถ่ายโหมดผู้เชี่ยวชาญเนี่ยความสนุกของมันคือเราสามารถปรับได้เรื่อยๆครับคือแต่ละเฟรมแต่ละพื้นที่ที่เราถ่ายนะครับมันจะมีแสงที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยจะเป็นแสงไฟจากองค์พระค่อนข้างเยอะนะครับก็ถือว่านี่เป็นหลักการในการตั้งค่าแบบคร่าวๆนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการถ่ายวิวตอนกลางคืนหรือว่าถ่ายท้องฟ้าถ่ายดวงดาวนะครับลองปรับประมาณนี้ได้เลยครับผมหลักๆสำคัญก็คือค่า EV นะครับปรับให้มันดรอปลงมาหน่อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยก็คือค่า ISO นะครับค่า ISO เนี่ยจริงๆแล้วผมไม่อยากให้คุณผู้ชมปรับเกิน400นะครับเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดเอฟเฟคเม็ดน้อยขึ้นในรูปภาพเยอะเกินไปนะครับทำให้รูปไม่สวยนะครับลองเริ่มจาก100ถึง400นะครับจากนั้นเราค่อยมาปรับที่สปีดชัตเตอร์นั่นเองครับผมอย่างที่บอกนะครับยิ่งสปีดชัตเตอร์นานเท่าไหร่มันก็จะยิ่งรับแสงเข้ามาเยอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองปรับกันดูนะครับคุณอาจจะเริ่มต้นจากที่สปีดชัตเตอร์นานที่สุดก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยไล่ลงมานะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปนะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามทุกช่องทางที่ดูนายตึงหนืดด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ